ากับพ่อก็จะบอกว่าเนี่ยบางทีก็จะไม่มีตังค์ส่งนะทีนี้เขาก็จะบอกว่าให้แค่มาบอกก็พอดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอแม่ใจใฝ่เรียนแต่ความยากจนไม่อาจทำให้ไปถึงฝันเธอจึงต้องสู้ทุกทางและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่755ก็บางทีก็คิดว่าอาจจะหยุดแค่ม.6แล้วก็ไปทำงานต่อก่อนแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนทีหลังพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่แตนยังเล็กในชีวิตจึงมีเพียงย่ากับปู่ที่เลี้ยงดูมาหนูประมาณ2ขวบแล้วปู่กับย่าก็รับมาเลี้ยงแต่พ่อก็ไปทำงานต่างจังหวัดพ่อก็จะมาเฉพาะเทศกาลก็ส่งเงินมาให้ใช้เป็นบางเดือนย่าหารายได้หลักด้วยการขายขนมหวานแตนตามไปช่วยแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตทำตั้งแต่หนูโตมาเลยอ่ะเห็นย่าเหนื่อยก็ย่าก็คงจะเหนื่อยอ่ะแล้วเราก็ควรจะช่วยย่าบ้างเขาก็ช่วยทุกอย่างที่ว่าเราจะบอกอะไรเขาใช้อะไรเขาก็ทำทุกอย่างก็ออกมาตั้งแต่บ่าย2แล้วก็จะขายเสร็จก็6โมงเย็นถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ขายที่วัดใหญ่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ขายที่3แยกตรงหน้าเซเว่นวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าก็ไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็ถึงจะได้มาช่วยที่ตลาดนัดช่วยขายของแล้วก็เก็บร้านขนมก็จะทำเองส่วนอันนี้ก็จะรับมาหมดเลยก็มีบัวลอยไข่หวานแล้วก็สาคูเต้าส่วนข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็มีปลาทูเค็มไข่เค็มพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็กระเทียมดองพริกแกงแล้วก็ประกาศหวานถึงจะโตมากับความไม่มีแต่สิ่งที่ทำให้อยู่รอดมาได้จนวันนี้คือการไม่ยอมแพ้การช่วยย่าก็ทำให้ย่าไม่เหนื่อยแล้วก็เหมือนได้รายได้ทุกวันแล้วก็เหมือนแบ่งเบาภาระในครอบครัวก็ต้องขยันแล้วก็แบบไขว่คว้าหาโอกาสให้ตัวเองก็บอกย่าว่าเนี่ยถึงเราจะไม่มีอย่างเขาเราก็ทำแบบนี้ทุกวันแล้วก็สู้ๆค่ะบางวันก็ถ้าขายได้ดีมันก็ดีใจค่ะแต่ถ้าบางวันขายไม่หมดมันก็เหลือมันก็แบบก็เริ่มท้อแล้วแบบมันพรุ่งนี้จะขายดีไหมอย่างเงี้ยดูก่อนนะคะซื้ออะไรดีคะก็เห็นย่าไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยพี่ฝูเอาแป้งมัน3ถุงแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลทราย2ปู่กับย่าแก่ลงทุกวันอีกทั้งย่ายังเป็นโรคหัวใจและโรคกระเพาะอาหารทำให้แตนรู้ถึงข้อจำกัดของครอบครัวและไม่มีวันไหนที่คิดจะหยุดพักตอนเช้าบางวันถ้าว่างก็ช่วยปลูกขุนเป็ดแล้วก็ปล่อยวัวThank you.
าเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะจะหยุดพอโรงเรียนปิดก็จะช่วยย่าทำขนมแล้วตอนกลางคืนก็ต้องทำการบ้านมันก็เหนื่อยแต่ว่าหนูก็ต้องแบ่งเวลาไปช่วยย่าเก็บของขายของโตมากับคำสอนของปู่ย่าที่ทำให้รู้จักความลำบากไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของแตนความลำบากก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าย่าทำอะไรเราก็ช่วยทำก็สอนเข้าไปด้วยให้ว่าทำตัวแบบไหนพอขึ้นป.3ฉันก็บอกว่าหัดทำเองนะลูกนะเขาก็ทำของเขาเองแม่ใจใฝ่เรียนแต่ภาระทางบ้านอาจทำให้แตนคิดล้มเลิกความฝันนี้อยากให้เขาเรียนสูงแต่บางทีก็นึกไปจะกลัวจะส่งเขาไม่ไหวก็บอกเขาเอาแค่ป.6ก็พอลูกนะคือเราแก่ตัวลงไปแล้วทำส่งเขาไม่ไหวก็อยากจะเรียนต่อให้ถึงปริญญาตรีอ่ะจะได้แบบมีงานทำสบายๆได้มีเงินส่งให้ย่ากับพ่อใช้บางทีก็คิดว่าอาจจะหยุดแค่ม.6แล้วก็ไปทำงานต่อก่อนแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนทีหลังหนึ่งผสมพันกันเองจากการที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะก็ได้เห็นสภาพฐานะครอบครัวแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมจากครูที่เป็นครูท้องถิ่นที่อยู่ที่นี่ค่ะว่าพฤติกรรมเด็กเวลาที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงมีการช่วยเหลือครอบครัวยังไงแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าแกเนี่ยช่วยเหลือย่าเป็นประจำอยู่แล้วจากการที่ได้ทำตรงเนี้ยมันจะต้องส่งผลดีในอนาคตถึงจะทำงานเหนื่อยมาแต่แค่ได้พูดคุยกับย่าได้หัวเราะก็หายเหนื่อยแล้วค่ะเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอโครงการสานรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้แตนนางสาวบุษบามากลางจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสานรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตะเคราะห์พิทยาด้วยเมื่อปี2554เราพบคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนที่จังหวัดลำพูนเขารู้จักความลำบากมาตั้งแต่อายุเพียง11ปีมอสธนวัฒน์ปันดิคนเก่งหัวใจแกร่งจากจังหวัดลำพูนพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่มอสยังเล็กพ่อมีปัญหาติดเหล้าทำให้มอสต้องหางานทำส่งเสียตัวเองตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป.5เมื่อจบชั้นป.6ไม่มีเงินเรียนต่อจึงต้องบวชเรียนจนจบเทียบชั้นม.3และศึกมาเข้าเรียนชั้นม.ปลายมอสยังคงต้องทำงานในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อส่งเสียตัวเองให้ได้เรียนต่ออีกทั้งยังต้องดูแลแม่ที่เผชิญกับปัญหาภาวะเครียดผมก็บอกว่าผมอยากจะเรียนจบสูงๆผมอยากจะมีงานที่ดีๆทำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงพ่อและน้องอีกทุนการศึกษาจากโครงการสานรักและบทเรียนในอดีตทำให้มอสอดทนและพยายามเรียนจนจบระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลำพูนทุกๆการให้คือการสร้างโอกาสให้คนเก่งหัวใจแกร่งทุกคนค่ะและคุณผู้ชมสามารถเป็นผู้ให้ได้ง่ายๆนะคะเพียงชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ